ผมโบ๊ทอนงสมากรไปฟอร์คันรุ่นที่1ผมคิวราชันประสิทธิ์ทองฟอร์คันรุ่นที่1ครับผมชื่อนายธีรวุฒิสนั่นชื่อเล่นชื่อข้าวปุ้นฟอร์คันรุ่นที่2ตอนเด็กก็อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับอยากจะเล่นบอลออกหน้าจอทีวีคืออาชีพนึงที่ทําให้เรามีเงินเลี้ยงครอบครัวครับผมอยากที่จะไปเล่นฟุตบอลที่อังกฤษมากครับอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้ครับตอนนั้นผมมาเจอโครงการ Fox Hunt ในเว็บไซต์ครับถามเพื่อนคนนึงว่าเอ้ยลองไปคัดดูเปล่าเผื่อจะติดไปกับเขาบ้างพอผมได้รู้ว่าผมติด1ใน16แล้วมันเหมือนกับว่าผมก้าวข้ามในการที่จะไปสู่ความฝันของผมครับโครงการฟังกันโครงการนี้ก็ส่งเด็กไทยไปรู้ว่านักฟุตบอลอังกฤษเขาทำกันยังไงมีสตาร์โค้ชของ Leicester City Academy โดยเฉพาะเลยครับเขาจะเคี่ยวมากกว่าเขาจะมีการกระตุ้นตลอดเวลาตอนเราที่เราอยู่ในไทยความฝันเรามันก็อยู่แค่ระดับหนึ่งเพราะเรายังไม่เห็นโลกกว้างแต่พอเราข้ามไปอยู่ที่ประเทศที่มีการพัฒนาเรื่องฟุตบอลเป็นระดับหนึ่งมันก็ทำให้เราแบบว่าอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราได้สัมผัสมันอย่างใกล้ชิดแรกก็ไม่มีคำว่าชนะครับก็แพ้ตลอดหลังๆก็ปรับตัวจูนเขาฝรั่งได้ก็เหมือนเป็นโอกาสแรกๆที่เราได้เริ่มต้นเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพของเราครับก็อยากขอบคุณชิงพาวเวอร์ครับที่มีโครงการดีๆอย่างโครงการฟอกฮันเป็นโครงการที่ไม่ได้หายง่ายในประเทศไทยครับขอบคุณฟอกฮันที่ทำให้ผมเข้าสู่นักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวครับก็อยากให้น้องๆมาเข้าร่วมโครงการฟอกฮันนะครับฝึกฝนพัฒนาเยอะๆครับมันสามารถต่อยอดไปสู่อนาคตการที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีครับขอให้น้องๆสู้ๆครับ